มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อแม่น้องชมพู่เจอจับพิรุธหลังให้การไม่ตรงกันก่อนพาไปดูรอยเท้าลูกค่ะวันที่12พฤษภาคม2563มีหมอธรรมมาช่วยค้นหาน้องชมพู่ซึ่งนางสาวิตรียังให้ข้อมูลหมอธรรมเหมือนเดิมว่าน้องชมพู่สวมกางเกงขายาวสีม่วงแถบขาวและยืนยันอีกนะคะว่าเป็นกางเกงที่น้องชมพู่ใส่ตั้งแต่คืนวันที่10พฤษภาคม63ทั้งนี้ในวันที่14พฤษภาคม63นั้นมีการเจอศพของน้องชมพู่และห่างจากศพออกไปนะคะก็มีกางเกงขาสั้นสีแดงซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลของแม่น้องชมพู่ที่ให้ว่าลูกสาวสวมกางเกงขายาวสีม่วงค่ะทางด้านนางสาวิตรีแม่ของน้องชมพู่กล่าวว่าประเด็นที่ตนแจ้งกับชาวบ้านในวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาคม63ว่าน้องชมพู่ก่อนหายตัวไปวันนั้นแต่งกายด้วยเสื้อสีขาวกางเกงขายาวสีม่วงแถบสีขาวตนขอชี้แจงว่าอาจจะจดจำการแต่งกายของลูกสาวผิดจริงแต่ในวันที่14พฤษภาคม63นั้นช่วงเช้าชาวบ้านมาช่วยตามหาน้องชมพู่จำนวนมากตนจึงถามสะดิ้งในวันที่14พฤษภาคม63ว่าสรุปว่าน้องสาวใส่กางเกงตัวไหนสีอะไรสะดิ้งก็ตอบตนว่าน้องใส่กางเกงสีแดงขาสั้นในวันที่11พฤษภาคม63ตนถึงมารู้ความจริงค่ะทั้งนี้ตนเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่คนร้ายนั้นจะนำกางเกงสีม่วงของน้องชมพู่มาเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นสีแดงในตอนก่อเหตุค่ะคิดว่าตนน่าจะจำกางเกงของลูกไม่ได้จริงๆส่วนคดีตอนนี้มีการพูดคุยให้ข้อมูลกับตำรวจเรื่อยๆนะคะซึ่งก็คืบหน้าถึง 70% แล้วค่ะแต่ก็ต้องรอผลพิสูจน์และหลักฐานอื่นๆส่วนกรณีการหลับของน้องสดิ้งในวันที่11พฤษภาคม63ตนไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วนะคะสุดท้ายตนก็อยากฝากถึงคนร้ายว่าให้ออกมามอบตัวเพราะว่าถ้ารับสารภาพไปโทษจากหนักจะได้กลายเป็นเบาค่ะนายบุญทันเล่าต่อนะคะว่าจากนั้นตนก็ได้ไปที่บ้านของน้องชมพู่ก็เจอกับนายอนามัยพ่อของน้องชมพู่บอกข้อมูลกับตนว่าเห็นรอยเท้าเด็กไปสุดที่สวนยางพาราของนายแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยเท้าของน้องชมพู่หรือไม่หรือว่ารอยเท้าของน้องสดิ้งที่ตามหาน้องชมพู่เพราะว่าก่อนหน้าที่นายอนามัยจะมาและกลับเข้าบ้านน้องสดิ้งก็ตามหาน้องชมพู่แล้วเหมือนกันส่วนประเด็นเรื่องของรถแบ็คโฮนะคะในวันที่11พฤษภาคม63นั้นตนไม่ทันสังเกตจึงตอบไม่ได้ว่าเห็นหรือว่าไม่เห็นค่ะต่อมานะคะได้พูดคุยกับนายอนามัยวงศรีชาพ่อของน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ว่าตนไม่อยากให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเจอรอยเท้าในวันที่11พฤษภาคม63เพราะตนให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วค่ะส่วนวันที่11พฤษภาคม63ตนกลับถึงบ้านประมาณ10นาฬิกาและน้องสดิ้งเองก็ไม่ได้บอกตนว่าเจอรอยเท้าน้องชมพู่แต่อย่างใดค่ะกรณีที่นางแตงโมเห็นรถแบ็คโฮของเล่นนะคะตนเองไม่ขอออกความคิดเห็นเพราะว่าไม่รู้ว่าเห็นจริงหรือไม่ทางนี้นะคะทีมข่าวได้ขอให้นายอนามัยพาไปชี้จุดที่เคยให้ข่าวว่าเจอรอยเท้าของน้องชมพู่ตามคำให้สัมภาษณ์ของนายบุญทันแต่ว่านายอนามัยบอกว่าตนเหนื่อยแล้ววันนี้เพราะว่าทำงานมุงหลังคาทั้งวันค่ะจึงไม่มีแรงเดินไปชี้จุดกับทีมข่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ